เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับมาจาอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าควินเนสซ่านะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะเป็นฮีโร่ตำแหน่งเมจที่ไม่ค่อยพบเจอกันบ่อยนะครับผมไม่ว่าจะแรงหรือโหมดธรรมดานะครับฮีโร่ตัวนี้แบบเหมือนหายสาบสูญไปในเกมเลยนะครับไม่เจอเลยนะวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสรู้จักกับอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาให้ดูการเดินเกมของมาจาอันดับหนึ่งกันนะครับว่าเขามีวิธีการเล่นยังไงในแพทปัจจุบันนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาติดท็อปหนึ่งมาหลายซีซั่นมากๆนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นมาจาไปทั้งหมด 1,363 เกมอัตราชนะ 63.7% นะครับผมวินเลทก็คือสูงมากเลยนะครับรอบพันเกมนะเล่นแรงปัจจุบันไป48เกมอัตราชนะ 70.8% นะครับเรามาดูรูนไอเทมพลังแฝงของมาจาอันดับ1กันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับผมสีแดงใช้เป็นดีโซเลต10เม็ดนะครับสีม่วงเป็นสปิริต10เม็ดนะครับผมส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นซีเคทอินแคนเทชันนะครับเป็นรูนพลังเวทบวกลดคูดาวนะครับมาดูทางด้านพลังแฝงนะครับเขาจะใช้เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับผมมาดูไอเทมกันบ้างนะครับในเกมนี้เป็นมาจาในตำแหน่งออฟเลนนะครับผม Wow. ชิ้นแรกนะครับเป็นรองเท้ากัน CC นะครับชิ้น2เป็นอาร์โกนี่อโพคาลิปโซลิงออร่ามงกุฎเวทไดเดมนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสมุดเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงของมาจาอันดับ1นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเพจมารู้ช็อปเป็นตัวแทนจําหน่ายของการีน่าโดยตรงการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน 100% มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Open ID และ Mail Pass เพจเปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูมาจาอันดับ1เดินเกมกันนะครับเกมนี้เขากดโซโล่แรงมาคนเดียวเป็นมาจาในตำแหน่งออฟเลนนะครับผมเขาบอกว่าเขาเล่นคาคากันไปนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นเป็นออฟเลนนะครับเป็นฮีโร่ที่หาดูกันค่อนข้างยากนะครับเริ่มแรกมาเนี่ยเขาก็จะเป็นสกิล1เข้าเลนนะครับที่ตัวของมาจาไม่ได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันไม่ได้เวอร์มากนะครับคนก็เลยเล่นกันน้อยนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับผมเกมนี้น่าจะชนเลนทางด้านตัวของวอลคาร์ดนะครับผมพาสซีฟของมาจานะครับการโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับที่เขาปาสกิล1ไปได้มา3สแต็ก6สแต็กเนี่ยก็คือพาสซีฟเหมือนกันนะครับทุกสแต็กที่มาจาได้รับนะครับเขาก็จะเพิ่มเป็นพลังความเสียหายเวทให้กับตัวเองนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าสกิลแล้วสแต็กครบ6เนี่ยจะทำให้สกิลแรงที่สุดนะครับสกิล2ก็เป็นการฮีลเลือดให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะสกิลโดนฮีโร่หรือว่าคีฟนะครับมาจาก็จะได้เลือดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าโดนฮีโร่เนี่ยจะได้เลือดเยอะกว่าฝ่าโดนคีฟนะครับอันติก็เป็นการไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายเวทตอนที่แปลงร่างแล้วก็ทำกับซ้ำตอนที่เป็นร่างปกตินะครับพร้อมกับใบศัตรู1วินะครับผมอันนี้ก็เป็นพาสซีฟแล้วก็สกิลคร่าวๆของตัวมาจานะครับโหรู้สึกว่าทีมนี้เข้าไปเล่นสุดเกินนะครับแลกได้สักตัวปะเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยครับเคนแลกกับวอลคาร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นดาเมจต้นเกมของมาจานะครับเดี๋ยวเราต้องดูตอนเขามีของนะว่าดาเมจจะแรงขึ้นสักแค่ไหนนะครับข้อดีข้อหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช้มานานะทุกคนเมจใน RV เนี่ยน้อยมากนะครับที่จะไม่ใช้มานานะนอกจากแรดมาจาเพนมีตัวอะไรอีกวะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับสกิลตรงไหนก็ได้นะครับขอแค่มีเลือดก็พอรู้สึกว่าต้องปล่อยดาร์กนะครับ เพื่อนเขาอยู่ล่างกันหมดเลยนะ เขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิล1นะทุกคน ต้นเกมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากครับสกิลเคลียร์คีปไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็ลงไปเติมข้างล่างนะครับเล่นเหมือนออฟเลนปกติเลยนะครับผมเฮ้ยตอดวอลคาร์ดไปใครที่กำลังหาแนวทางการเล่นของมาจาอยู่นะครับดูจากคลิปนี้แล้วเอาไปเล่นตามได้เลยนะครับไล่ลูเมียไม่ได้ครับต้องกลับมาวอลคาร์ดก่อนนะน่าจะตายนะครับสวยงามมากครับผมสกอร์ก็ไล่ๆกันเลยนะต่างคนต่างค่านะครับกลับขึ้นเลนตัวเองนะครับ
ไปเคลียร์คลิปก่อนนะเล่นตัวนี้รู้สึกว่าจะแบบชิวๆนะปาสกิลไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นอาโกนี่ต่อจากรองเท้ากันซีซีนะครับผมอยู่ข้างบนก่อนนะครับจะเอาจริงๆวอร์คาร์ดเขาก็ไล่คิวมาจ่ายยากเหมือนกันนะนี่ครับสกิลเรื่อยๆครับผมตอดไปทีละนิดทีละนิดนะครับอันตีก็แอบคูลดาวน์นานอยู่นะครับในช่วงต้นเกมตั้ง30วิเลยวอขาเริ่มเจ็บครับทีนี้เรียกเพื่อนมาช่วยนะครับข้างล่างรู้สึกว่าน่าจะมีไฟกันนะครับเนี่ยเดินมาช่วยตรงกลางนะครับผมแต่สแต็กของมาจาเก็บง่ายมากนะทุกคนแค่ปลาโดนฮีโร่2ตัวก็ครบแล้วนะครับรู้สึกว่าตอนที่สแต็กเต็มเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทแรงเป็น2เท่าเลยนะครับโดนคีฟก็ตัวละ1สแต็กนะแล้วก็อย่างนะครับสกิล1ของมาจาเนี่ยสามารถลดคูลดาวน์สกิล2ได้ด้วยนะครับเมื่อปลาโดนฮีโร่หรือว่าคีฟนะครับถ้าโดนคีฟก็จะลดประมาณ 0.5 วินะครับโดนฮีโร่ก็จะลดเยอะหน่อยนะครับผมวอร์คาร์ดก็ฆ่าไม่ได้นะครับโดนต่อสกิล1ไปเรื่อยก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครึ่งหลอดละเอามาครับอาโกนี่วอร์คาร์ดอยากเล่นด้วยนะครับเรียบร้อยครับผมเพื่ออะไรเนี่ย อันติเราไม่ได้ลงนะครับเหมือนเขาแบบจะรำคาญตรงที่มาจาเขาปาสกิล1ใส่รัวๆนะจะว่าไปในตำแหน่งออฟเนี่ยมันก็หาตัวปิดดาเมจยากนะครับเขาเลยนิยมเอามาออฟหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็แบบชิวๆอ่ะยืนออฟนะครับตีป้อมไปครับผมเรียบร้อยครับได้ป้อมบนละก็เคลียร์แบบไม่กลัวใครครับเคลียร์ก่อนได้เติมก่อนนะครับชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นอโพคาลิปส์นะครับเก็บสแต็กไปก่อนนะครับลงมาช่วยตรงกลางนะสกิล2สกิล1โหท่าจีเกือบตายนะครับต้องกดอันติมาก่อนเลยนะผมเสียฟิกไปครับยานเข้ามาเติมต่อเก็บซีเนียลมาได้ครับไฟนี้สวยงามมากนะผมตัวค่อนข้างจุกจิกเลยนะครับดาเมจไม่เวอร์ครับแต่ทำดาเมจใส่ศัตรูได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวสกิล1เดี๋ยวสกิล2ครับศัตรูก็โดนไปครึ่งหลอดแล้วได้วอขาดมาครับผมเฮ้ยเคนทริปเปิลคิวลงไปข้างล่างต่อเลยนะครับก็ยังไม่มีใครทำอะไรมาจาได้เลยนะเกมนี้เหมือนเขาจะไม่เล่นด้วยหรือเปล่ามาจาก็ได้ฟาร์มยาวๆเลยนะครับโอ้แต่เวทก็แรงอยู่นะทุกคน900เลยแล้วต้นเกมเนี่ยอีกฝั่งเขาก็ไม่ได้ออกทอยนะครับมาครับมาป่วนทาจินะสวัสดีทาจิโดนไปทีนึงมีอันติก็ไม่กลัวนะครับเป็นอมตะเอาผีไล่กัดนะผมสกิล2อุ้ยแรงอยู่นะรูมเมียครึ่งหลอดเลยเรียบร้อยครับได้มา2ตัวครับตรงกลาง3ตัวครับผมแล้วทาจิจะเข้ามาเล่นต่อนะครับดาเมจเริ่มมาแล้วนะทุกคนได้ป้อมกลางแบบชิวๆนะครับต่อจากอโพคลิปนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นจอกก่อเวทชิ้นเล็กก่อนนะครับผมด้านกลางคนเดียวเลยเป็นไงล่ะเมจดันป้อมนะครับหายาจะเล่นด้วยนะครับเอ้ากดอันติไม่ทันนะครับถ้าเมื่อกี้เขากดอันติทันก็ยังรอดนะไม่เป็นไรครับมีพ่ายกันได้นะผมเกิดมาตรงนี้ครับเพื่อนเขาไฟเก็บมาได้2ตัวแล้วนะครับ3ตัวครับผมจะว่าไปทีมไฟฝั่งเราก็โหดเหมือนกันนะขนาดคนไม่ครบเขาก็ยังไฟชนะนะครับ
มาจาก็ถือโอกาสฟาร์มยาวๆครับผมเกมนี้ชิลมากเลยนะครับได้ฟอร์มกลางแล้วเอาต่อเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะจบได้นะครับเขาก็เดินลงมาตัดเว็บล่างนะฟอร์มกลางก็ไม่ได้เขาต้องถอยก่อนนะแต่ก็ได้ฮายาเตะมา1ตัวผมยังไงซีเนียลเดินไม่กลัวใครเหมือนกันนะครับซีเนียลเนี่ยมาโซนให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็ตีมังกรไปเนาะเจ็บนะบอกก่อนเอ้ยโดนไปก่อนข้อหนึ่งลงมากันอีกแล้วครับลูเมียเรียบร้อยครับผมลูเมียโดนโซโล่คิวนะครับคือตอนเขาแปลงร่างเนี่ยเขาก็จะสร้างความเสียหายเวทด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับพอกลับร่างปกติก็ทำความเสียหายเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมใบศัตรูด้วยนะดูดเลือดเป็นของตัวเองก็มีนะครับใบก็มีแถมตัวเองเนี่ยยังเป็นอมตะตอนกดอันติด้วยนะครับเสียอย่างเดียวนะครับผมก็คือตัวมันช้าแล้วก็ไม่พิ้วนะถ้า GM ปรับให้พิ้วขึ้นเนี่ยอาจจะเห็นมาจาในแรงบ่อยขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมว่า GM ไม่น่าปรับแล้วแหละยังไงครับผมหายาโดนไปครึ่งหลอดนะครับเฮ้ยเมื่อกี้มันฟิกเกอร์ส่วนกระแสนะครับฮายาเตะก็ยังแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับผมเราชิ้นต่อไปครับต่อจากเจาะเกาะเวทชิ้นเล็กเป็นมงกุฎเวทไดอะเดมนะครับโอ้แต่ของแค่นี้ก็ถือว่าแรงมากๆแล้วนะครับถ้าไม่ออกทอยมาเนี่ยแครี่หรือว่าเมดนะครับยังไงก็ล่วงนะถ้ามาจาแบบอันติเข้าไปกลางวงอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูไปนะครับผมไอที่เขาตายตัวนึงเนี่ยคือเขากดอันติไม่ทันนะครับยังไงครับลูเมียโอ้ยแรงอยู่นะชุดเดียวเองนะเมื่อกี้ทำเป็นเล่นไปเอาตัวบางๆโดนมาจาคอมโบ1ชุดเนี่ยก็มีโอกาสฆ่าได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาของที่เกือบเต็มแล้วนะทุกคนแรงมากนะครับเลือดลูเมียนี่แบบหายแวบไปเลยอ่ะหายแบบน่าตกใจนะครับ11นาทีครับผมก็เข้าใกล้สู่ช่วงเวลาเลทเกมแล้วนะครับแต่เกมนี้ก็แบบเล่นเรื่อยๆครับผมสกิลไปสกิล1สกิล2เดี๋ยวก็ได้ค่าละมาช่วยเพื่อนตีดาร์กนะครับข้างล่างนี่เขาก็ปล่อยก๊อตมาเคลียร์เวฟให้เลยนะครับก็จะขึ้นเป็นโซลิงออร่าครับชิ้นสุดท้ายจะขึ้นเป็นสมุดเวทเขียวนะครับแต่แค่นี้ก็แรงนะถ้าได้สมุดเวทเขียวมานี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมตัวหนาก็ตัวหนาเถอะนะถ้าไม่ออกทอยมาก็เจ็บเหมือนกันนะครับอันนี้จะจบเลยหรือเปล่าครับเนี่ยรอเล่นพร้อมแวนการ์ดนะครับน่าจะจบเลยครับผมสกิล1ไปปุ๊บสกิล2สกิล1สกิล2อันตีครับหายคู่เลยครับผมต้องเสียฟิกออกมาครับจบได้ไหมยังจบไม่ได้ครับแต่เสียโลมไปแล้วนะเลือกที่จะถอยก่อนนะครับเพื่อนเลือดไม่ค่อยพร้อมนะมาจาเขาก็อยู่ได้ครับคือสกิลใส่คีปเลือดเขาก็เพิ่มข้างล่างเวฟดันมาด้วยนะแวนการ์ดทั้ง2ตัวพร้อมกับมังกรดันล่างครับเมตีป้อมนะจบเลยหรือเปล่าอ้าวโอ้โหลูเมียฟิกยังไม่รอดเลยครับเรียบร้อยครับผมจบเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็จะเห็นได้ว่ามาจาในเกมนี้เนี่ยไม่ได้โดนกดอะไรเลยนะครับเมื่อเอามายืนออฟเลนนะวอขาดแพ้เลนด้วยซ้ำนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเจอพวกออฟเลนเทียร์ต้นๆเนี่ยมาจาจะสามารถกดเลนได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองไปเล่นกันดูอีกทีนะ
เกมนี้ก็ได้ MVP ไปนะครับผมชิลมากนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของมาจาคนนี้นะครับเขาไม่ได้ฝากช่องทางการติดตามมาให้นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งคลิปมาให้พวกเราได้รับชมการเดินเกมกันนะครับขอบคุณคุณควินเนซ่ามากนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ